1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปเดอร์แลนด์ที่แล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้คู่สุขนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันช่วงบ่ายนะคะวันนี้อากาศก็ไม่ดีค่ะลมแรงมากนะคะข้างนอกแค่16-17องศาเท่านั้นเองค่ะสลัวเสลียเมื่อเช้าก็ฝนตกไปปล่อยๆนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะเดินทางไปหาหนาวอีกแล้วนะคะทางบ้านเราก็หลากหลายจังหวัดยังสู้กับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะคะทางเชียงใหม่ก็ท่วมหลากหลายพื้นที่ทางเหนือนะคะก็สงสารนะคะดูข่าวแต่ละครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ส่งใจไปช่วยนะคะกำลังแรงซับก็ส่งไปช่วยเหมือนกันตามช่องทางต่างๆยังไงก็สู้ๆกันนะคะทุกคนปีนี้ฝนฟ้าน้ำมาหลากน้ำมาเยอะมากนะคะธรรมชาตินี่แหละค่ะบางครั้งเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ล่วงหน้าก็มีถึงเรารู้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมตัวไม่ทันก็มีตั้งรับมือไม่ทันก็มีนะคะตัวโตก็ติดตามทุกช่องทางข่าวต่างๆช่องออนไลน์ต่างๆก็พอได้ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของทางบ้านเราไปแล้วก็ให้กำลังใจกันดีกว่านะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันสีวันเกิดของตัวตัวเองนะคะเพิ่งไปกินข้าวนอกบ้านกับคุณผู้ชายมานะคะเพราะว่าคืนนี้สามีก็ไม่ว่างนะคะทุกคืนวันพฤหัสแกก็จะไปรวมกลุ่มเก๋กรุ๊ปกันก็ว่าได้ร้องเพลงประสานเสียงแกก็ร้องมาจะเป็น10ปีแล้วค่ะก็เลยปล่อยแกไปทุกวันพฤหัสคืนวันพฤหัสตัวตัวเองก็ไม่ไปด้วยนะคะถ้าไม่ตรงกับวันพฤหัสก็จะไปทานอาหารเย็นด้วยกันเขาก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเพราะว่าวันเกิดเขาก็ให้ความสำคัญมากนะคะสำหรับคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะวันเกิดพ่อแม่พี่น้องตัวตัวก็ไปกันเรื่อยแล้ววันเกิดของตัวตัวเองก็วันนี้นะคะ26กันยายนนะคะพ.ศ.ไม่บอกหรอกค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะจิตใจเรายังใสอ่องต่องเหมือนเด็กน้อยก็พอนะคะเพิ่มเติมแต่ผมหงอกกับตัวเลขก็พอใช่ไหมคะอายุเรามันไม่นี่หรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะขอให้เรามีความสุขก็พอทำอะไรไปไม่เดือดร้อนกายใจชีวิตของตัวเองให้มีความสุขอยู่ในกรอบอยู่ในกฎในเกณฑ์ของสังคมไปนะคะให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นไปด้วยค่ะช่วงเช้าก็ทำนู่นทำนี่หลากหลายอย่างแล้วก็งานเลี้ยงวันเกิดตัวโตจริงๆก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเฉพาะรอบๆเมืองนี้นะคะญาติพี่น้องไอ้ทางแฟนจริงๆก็อยู่ตอนเหนือของฮอลแลนด์เขาก็ไม่ได้มานะคะตัวโตกับพ่อใหญ่ก็เลี้ยงเขาวันเกิดไปแล้วช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็จะเลี้ยงญาติพี่น้องแค่ปีละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะคะแต่วันเกิดตัวตัวเองก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะจัดที่บ้านนะคะก็เชิญเพื่อนฝูงไปเพื่อนพ่อใหญ่ละส่วนมากคู่เกย์กันเลยแล้วผู้หญิงผู้ชายหรือเพื่อนร่วมงานที่สนิทของแกก็เชิญมาทุกปีนะคะเขาก็ประมาณ12คนจะมาบ้านก็เริ่มจาก2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็จะเลี้ยงไอ้ส่วนมากเขาจะเป็นกับแก้มก็ว่าได้ตัวตัวก็ทำบ้างเป็นบางส่วนบางปีตัวตัวก็ทำบอบเปี๊ยะบ้างทำลูกชิ้นเองบ้างอะไรบ้างทั้งทอดทั้งเวฟก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็เสริมเติมของไอ้ฝรั่งเขาสามีก็เป็นคนทำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดียังไงก็ขอบคุณแฟนกับ FC ทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะคะถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มี FC ไม่มีคนมาติดตามก็คงไม่ได้ทำช่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าห่างหายไป3วัน2วันก็บางครั้ง
ก็ยุ่งงานนะคะแต่ก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะเจอปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ทุกสุขมันก็คู่กันไปกับชีวิตคนนะคะอย่างตัวเองผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ถึงทุกวันนี้หลากหลายปีก็ว่าได้ครึ่งค่อนคนเข้ามาแล้วประสบการณ์แย่ๆประสบการณ์ที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทำให้เราเติบโตให้เรารู้จักมองโลกนะคะให้เราแข็งแกร่งขึ้นเราจะได้รู้ด้วยว่าคนเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีเรื่องดราม่านะคะก็เอาไปตามเรื่องวันเกิดแล้วกันช่วงหนึ่ง 3-4 วันก่อนโตก็ไปดูช่วงที่ iPhone เขาเริ่มมาใหม่นะคะก็ไปดู iPhone 16เพราะว่าเราก็อาจจะเป็นสาวก iPhone ก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนตัวเองก็อยากสะสมนะคะเห็นลูกค้าคนนึงแต่ก่อนตัวเคยไปนวดเขาที่บ้านเขาก็เป็นสาวก iPhone นะคะสะสม iPhone ตั้งแต่รุ่น iPhone 3 iPhone 4แกมีแทบทุกรุ่นนะคะ5 6 7เครื่องทีนี้ตัวบอกแฟนว่าฉันก็อยากสะสมเธอจะสะสมไว้ทำไมนักหนาแค่ถือเครื่องเดียวเธอก็ห่วงหน้าพะวงหลังเธอจะมาถือ3เครื่อง4เครื่องทำไมคุณผู้ชายก็ว่าเราก็เลยไม่นะคะพอเราจะซื้อเครื่องใหม่ก็เทินเลยทันทีเขาก็จะตีราคาให้เรานะคะตอนนี้โตก็ยังใช้ iPhone 12 Pro อยู่นะคะที่ถ่ายวิดีโออยู่นี่ค่ะ iPhone 16แต่ก็ดูก่อนนะคะไปคุยไปถามทางร้านไว้แล้วนะคะถ้าสั่งก็ต้องรอ 4-6 อาทิตย์ดูว่า 1-2 เดือนก็ว่ากันไปในระยะนี้บางครั้งถ้าไปสั่งดีไม่ดีหรือว่าของจะมาก่อนหรือว่ามาหลังที่เราไปเมืองไทยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่นะคะเพราะว่าตอนที่ตัวไปร้าน iPhone น่ะก็ลงรูปลงอะไรไว้นะคะทุกคนก็อวยพรมาทางช่องทางแฟนเพจทาง Facebook ด้วยก็บอกว่าขอให้แฟนซื้อ iPhone ให้หน้าอะไรนะนะคะจริงๆแล้วการซื้อของขวัญให้กันระหว่างตัวกับสามีแกก็จะมีเซอร์ไพรส์นู่นเซอร์ไพรส์นี่ตลอดนะคะไม่ได้เรียกว่าเป็นอะไรนะวันสำคัญนะครับแกก็ให้นู่นให้นี่มาเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่อยากได้อะไรหรอกค่ะแค่ความรักความห่วงใยการที่เขาอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสุขให้กำลังใจกันซัพพอร์ตกันนั่นก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะแค่ไปเมืองไทยแต่ละปีแกก็ซื้อตั๋วซื้ออะไรจ่ายหมดทางบ้านก็ถือว่านั่นก็เป็นของขวัญก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าเขาจะซื้อ iPhone 16ให้เราก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะของฟรีใครจะไม่อยากได้นะคะของฟรีไม่มีในโลกนะคะการที่ให้กันก็คือรักห่วงใยกันนะคะตอบแทนกันแบบนู้นแบบนี้เวลาวันเกิดพ่อใหญ่แกชอบกินช็อกโกแลตโตโต้ก็จะซื้อช็อกโกแลตมาให้ซื้อดอกไม้มาไปซ่อนไว้ในตู้ไว้ก่อนส่วนมากจะเป็นประมาณนั้นนายเขาจัดช่อใหญ่ๆดอกมงดอกไม้ก็จะมีเซอร์ไพรส์กันเรื่อยว่ายังไม่ได้ iPhone ก็ได้หูมันแล้วนะคะหูของ iPhone นี่แหละค่ะตัวก็อยากได้นะครับพอดีหูฟังของตัวมันถลอกปอกเปิกหมดแล้วอันนั้นก็ซื้อมา 4-5 ปีได้ตั้งแต่สมัยทำงานโรงงานปั่นจักรยานไปก็พอได้ฟังแต่ของ iPhone นี่เสียงข้างนอกเราไม่ได้ยินเลยนะครับแต่พ่อใหญ่บอกว่าสามารถปรับได้ให้สามารถได้ยินเสียงรถเสียงอะไรข้างนอกได้ถ้าเราปั่นจักรยานถ้าเรามันเงียบเกินไปฟังแต่ตรงนี้เกินไปบางครั้งก็อันตรายนะครับเพราะรถใหญ่หรือว่าใครมาด้านหลังเราก็อยากจะได้ยินเสียงข้างนอกบ้างแต่ถ้าจะเดินจะเหินถ้าคนอยากจะมีสมาธิจริงๆไม่วุ่นวายกับคนดีนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะก็เป็นบลูทูธนะคะก็สามารถปรับเสียงปรับอะไรได้นะคะเราก็อยากได้เฉพาะหูก็ราคาก็รู้อยู่นะคะ iPhone นะคะก็เอาหูมันไปก่อนแล้วกันตัวมันค่อยเอาทีหลังพ่อใหญ่ว่า เอาว่ากันไปนะคะดีไม่ดีถูกหวยงวดนี้ก่อนค่อยว่ากันนะคะเอาลุ้นกันไปค่ะได้อะไรก็ดีหมดนะคะสำหรับของขวัญเพราะว่าเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะค่าใช้จ่ายหลากหลายอย่างมันก็ยังตามเป็นเงาอยู่แต่ต้องก็มีเซอร์ไพรส์กันบ้างหยอกล้อกันบ้างตามประสาตากับยายนะคะได้อะไรก็ดีหมดนะคะส่วนมากวันเกิดจริงๆของพ่อของแม่ของพี่ของน้องตัวเองบางครั้งก็จะซื้อต้นไม้บางบ้านก็ชอบต้นไม้อย่างแม่ย่านี่ก็ชอบต้นไม้ก็จะซื้อต้นไม้บ้างดอกไม้บ้างอะไรบ้างไปกระถางไปให้แก่เวลาวันเกิดเดือนหน้าก็จะได้ไปค่ะไปบ้านแม่ย่านี่แหละค่ะเป็นวันเกิดของพ่อปู่พอดีแต่พ่อปู่เสียไปแล้วแต่
ทุกวันเกิดของพ่อปู่แต่ละปีเขาก็อยากให้ลูกหลานไปรวมกันหลานเหลนหล่อนลูกเล็กเด็กแดงเขาก็เชิญหมดทุกคนก็ไปกินเค้กไปดื่มไปอะไรกันนี่แหละค่ะไปสนทนาปาร์ตี้กันนานๆเจอกันทีนะครับฝรั่งก็จะเป็นประมาณนี้เพราะมันไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วก็สังคมของเมืองนอกเมืองนาส่วนมากก็อยู่ใครอยู่มันบ้านใครบ้านมันถ้าไม่เชิญจริงๆก็ไม่ได้มานะก็อยู่ๆเราจะไปหาเขาถึงที่ไปโกรธออดหน้าบ้านเขาเขาไม่เปิดก็มีจะไปโกรธให้เขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งอากาศหนาวๆฤดูหนาวนี่ยิ่งจะเงียบทั้งเมืองเลยนะคะคนจะอยู่ในบ้านเป็นหลักยิ่งคนกงคนแก่นะคะน้อยที่เขาจะมาข้างนอกนะคะมันหนาวจริงๆนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มไปแล้วนะคะลุ้นกันไปกับดินฟ้าอากาศแต่ละวันนะคะยังไงก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันดีเราก็อารมณ์ดีๆเข้านะคะเมื่อเช้าก็โทรคุยกับแม่เรียบร้อยแล้วให้แม่อวยพรให้นะคะแม่เป็นที่ผู้ให้กำเนิดเรานะคะพ่อกับแม่เราก็ขอบคุณเขาก่อนอื่นเราก็ว่ากันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างนอกบ้านบ้างผสมประสานกันไปค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า